้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอเช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิดปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1 5 4 3 2แอคชั่นหนูดีค่ะพอยสายค่ะหนูนี้ค่ะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงทำงานหนักมาตลอด70ปีเพื่ออะไรเท่าที่หนูดีรู้และเข้าใจนะคะก็คือคำตอบง่ายๆค่ะพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนและวันนี้เราก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าใจและรู้จักนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำไปปรับใช้และมาร่วมบอกเล่าความประทับใจกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแล้วเราก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยิงตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนครศรีธรรมราชค่ะโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนและคุณครูรวมกันแล้วไม่ถึง100คนแต่ทุกคนที่นี่ก็รู้จักปรับใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและส่วนรวมค่ะสิ่งที่หนูจะมาพูดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือเรื่องการเข้าใจประโยชน์ส่วนรวมค่ะการพัฒนาชุมชนนั้นจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบทบาทในการบริหารชุมชนส่วนร่วมผู้นำนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาตัวและเสียสละเพื่อจะได้มารับผิดชอบดูแลงานในชุมชนและบ่อยครั้งที่มีผู้เสียสละเพื่อชุมชนส่วนร่วมสิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือการกวาดขยะการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวการเก็บขยะในชุมชนวัดโรงเรียนขอบคุณค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนด้วยการระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียวแต่เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำฝากกันในวันนี้เมื่อได้รับรู้ตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วเราก็ควรจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในหลักการทรงงานที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคไม่พลอยสายอีกโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลยทีมงานเคลียร์แซฟสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัสสรนอนเย็น
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องพูดจริงทำจริงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีรพรมณีชุบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงในการที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะชนกอยู่คงคุณศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูมาปรับใช้คือเรื่องความอดทนค่ะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2512จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ